มันรวมข่าวลือล่าสุดของ iPhone 15 Pro นะคะรอบนี้เนี่ยลือว่าจะมาพร้อมกับดีไซน์ปุ่มแบบใหม่รวมถึงจะมีสีใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมเนี่ยยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้กันไว้ด้วยนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวลือแรกกันเลยนะคะเขาบอกว่า iPhone 15 Pro เนี่ยจะใช้กรอบเครื่องที่เป็นวัสดุแบบไทเทเนียมค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของความทนทานมากขึ้นและขอบเครื่องนะคะเขาก็จะโค้งมนคล้ายกับ Apple Watch ที่จะเป็นความมนๆโค้งๆไม่ได้เรียบเป็นขอบเหลี่ยมๆ เหมือนกับ iPhone 14 Pro นะคะรวมถึงกระจกหน้าแล้วก็กระจกหลังนะคะเขาก็จะโค้งชิดกับขอบเครื่องเรียบไปกับกรอบไทเทเนียมเลยค่ะข่าวลือที่2นะคะบอกว่าขอบจอของ iPhone 15 Pro เนี่ยจะมีความบางกว่าเดิมนั่นเองค่ะซึ่งอาจจะบางอยู่ที่ 1.55 มิลลิเมตรนะคะถ้าหากว่าเทียบกับ iPhone 14 Pro Max เนี่ยขอบจอเขาบางอยู่ที่ 1.95 มิลลิเมตรเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะพลอยก็ได้เคยรายงานข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 15 Pro กันไปแล้วนะคะที่บอกว่าขอบจอของ iPhone 15 Pro เนี่ยจะบางที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยค่ะข่าวลือที่3นะคะบอกว่าขนาดตัวเครื่องจะเล็กกว่า iPhone 14 Pro นั่นเองค่ะจากภาพนะคะจะเห็นได้ว่าทั้งความกว้างความสูงแล้วก็ความหนาเนี่ยจะมีความเล็กกว่า iPhone 14 Pro นะคะซึ่งก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าตัวเครื่องเนี่ยมีความเล็กกว่าจริงแต่ก็อาจจะเล็กกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือขอบจอที่ iPhone 15 Pro นะคะจะบางกว่า iPhone 14 Pro นั่นเองค่ะเรื่องที่4นะคะปุ่มด้านข้างเครื่องปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มปิดเสียงของ iPhone 15 Pro เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ปุ่มด้านข้างเครื่องกันก่อนนะคะข่าวลือบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบเรียบไปกับตัวเครื่องก็คือแบบ Solid State นะคะซึ่งเวลาที่เรากดเนี่ยก็จะมี Haptic Feedback สั่นตอบสนองนะคะคล้ายๆกับปุ่ม Home ของ iPhone 7เลยค่ะต่อมานะคะปุ่มเพิ่มลดเสียงของ iPhone 15 Pro จะเป็นปุ่มแบบยาวเป็นแถบอันเดียวเลยนะคะไม่ได้แยกจากกันเหมือนกับ iPhone 14 Pro ซึ่งการใช้งานเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะถ้าหากว่าเราแตะที่ด้านบนก็จะเป็นการเพิ่มเสียงส่วนด้านล่างก็จะเป็นการลดเสียงนั่นเองค่ะถัดมาปุ่มปิดเสียงนะคะของ iPhone 15 Pro เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่มแบบกดหรือว่าปุ่มแอคชั่นนั่นเองค่ะซึ่งในรายงานนะคะเขาบอกว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถปรับแต่งฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นการกดแล้วก็จะเป็นการแคปหน้าจอหรือว่ากดแล้วก็ย้อนกลับไปที่หน้าจอโฮมนั่นเองค่ะถัดมาเรื่องที่5นะคะเรามาดูเรื่องกล้องของ iPhone 15 Pro กันบ้างค่ะรอบนี้นะคะลือว่ากล้องหลังเนี่ยจะมี3ตัวเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งพื้นที่กล้องหลังของ iPhone 15 Pro นะคะจะมีความหนาแต่ว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะมีความหนาน้อยกว่านั่นเองค่ะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีข่าวลือบอกอีกนะคะว่า iPhone 15 Pro Max จะมีกล้อง Periscope เพิ่มเข้ามาด้วยค่ะต่อไปเรื่องของพอร์ตนะคะแน่นอนว่าข่าวลือนี้เนี่ยทุกคนน่าจะได้เห็นกันมาอยู่แล้วนะคะสำหรับ iPhone 15 Series ทุกรุ่นเลยนะคะที่อาจจะได้เปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C นั่นเองค่ะซึ่งจากภาพเรนเดอร์ที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะใน iPhone 15 Pro เนี่ยก็อาจจะมีวงแหวนโลหะครอบตัวพอร์ต USB-C ไว้อยู่ด้วยตามภาพที่เราเห็นกันเลยค่ะและข่าวลือเรื่องสุดท้ายของ iPhone 15 Pro นะคะก็คือเขาอาจจะมาพร้อมกับสีใหม่ทั้งหมดเลยนะคะอย่างสีขาวที่เป็นสีไวท์สีดำสี Space Black นะคะหรือว่าสีโกลที่เป็นสีทองนั่นเองแล้วก็อาจจะมีสีแดงที่เป็นสีเรดเพิ่มเข้ามาใหม่ที่อาจจะมาแทนสี Deep Purple ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวลือของ iPhone 15 Pro นะคะที่พลอยได้รวบรวมแล้วก็สรุปมาให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะจะเห็นได้ว่า iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max นะคะมีการเปลี่ยนแปลงจุดใหญ่ๆหลายจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรอบเครื่องที่ใช้วัสดุไทเทเนียมขอบเครื่องโค้งมนมากขึ้นนะคะแล้วก็ปุ่มด้านข้างปุ่มปิดเสียงอะไรเงี้ยเนี่ยจะเป็นรูปแบบใหม่หมดเลยรวมถึงจะมีสีใหม่แล้วก็อาจจะใช้พอร์ต USB-C ตามข่าวลือที่เราได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะสำหรับข่าวลือของ iPhone 15รุ่นธรรมดาอย่าง iPhone 15และ iPhone 15 Plus นะคะก็อาจจะมีข่าวลือปล่อยออกมาให้เราเห็นกันเร็วๆนี้ถ้ามีข่าวลือปล่อยออกมาเนี่ยเดี๋ยวพลอยจะรีบมารายงานให้ทุกคนได้ทราบกันทันทีเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่รายงานแล้วก็ข่าวลือเท่านั้นสำหรับ iPhone 15 Pro Series นะคะยังไงเราก็ต้องรอติดตามของจริงกันในช่วงเดือนกันยายนปลายปีนี้นะคะที่เป็นกำหนดการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ของ Apple สำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ